ารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้นะคะพวกเรากำลังปิ้งปิ้งย่างย่างย่างอะไรคะหมอนุ้ยขาวันนี้ทำไก่กอแล้วค่ะมาเร็วแพทย์มาทำไก่กอแล้วนี่คือเนื้อไก่นะคะแล้วก็ย่างค่ะเดี๋ยวย่างแล้วก็เดี๋ยวเราทำน้ำมาเรื่องน้ำกันก่อนเลยมาเลยจ้ะเราทำสิ่งที่เมื่อวานนี้รู้สึกผิดไปหน่อยหนึ่งตอนที่เขาเตรียมทำขนมข้าวเหนียวเปียกลำไยคุณแม่ปิดรายการมีเมนู2อย่างโอ้ยแล้วของเขาก็อร่อยซะไม่มีแหละก็ถามนี่ไม่ชีตายทำอีกได้ไหมวันนี้ไม่ชีตายบอกขอหมดแต่เมื่อวานเนี่ยทำไมอ่ะถึงไม่เตือนคุณแม่อ่ะคุณแม่ไม่ได้ทำเมนูของหวานมันไม่เตือนหรอกอ๋อพอดีว่าเห็นคุณแม่ใกล้จะปิดรายการแล้วแล้วเวลามันก็กระชันแล้วจ้ะค่ะก็ต้องขอเข้ามานะคะแต่อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวใครเอาลำไยมาให้เราเราจะทำข้าวเหนียวเปียกลำไยใส่เผือกใส่มันแล้วกินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เมนูของเราที่หมอนุ้ยกำลังดูเรื่องของการปรุงเดี๋ยวจะถามแม่ชีแคทอ่ะวันนี้ธีมของเราเป็นไงลูกมาเล่าธีมนี่เขาโอ้โหเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคะในขณะที่เราจะคุยตรงนี้นะคะเราก็จะถามไป2ที่อันนี้เดี๋ยวรอให้กะทินั่งก่อนตอนนี้ธีมจัดดอกไม้อ่ะเล่าสิเล่าคือใกล้วันแม่แล้วเจ้าค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาหาแม่แล้วก็ชวนแม่มาหาแม่อีกทีนึงจ้าจ้าค่ะวันนี้คือวันนี้ก็เลยเป็นธีมดอกดอกไม้ดอกไม้ของบ้านเราให้สว่างสวยสุดประเกเปลวเทียนปัญญาค่ะวันนี้ก็เป็นสีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงของเรานะคะแล้วเรากำลังจะเปิดฟาร์มทาราฟาร์มฟาร์มที่มีหัวใจของแม่หัวใจของผู้รับใช้วันนี้เราคุยกันแล้วค่ะเนี่ยของเราเนี่ยนะคะสีทหารเสือเนี่ยนะคะเชฟทองก้อนทิ้งเราไปนานจริงนะหมอนุ้ยเราก็ดิ้นของเราไปเนี่ยนะคะพรุ่งนี้หมอนุ้ยไม่อยู่อีกเราจะทำอะไรตายเอ้ยแม่ก็ลืมนะคะแต่อยากจะบอกอะไรให้ว่าเราเนี่ยไม่ย่อท้อเพราะเราจะไม่เป็นคนอดอยากเราเตรียมตั้งรับโควิดแล้วค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกาต้องไม่ตกแล้วเราจะมีอาหารชื่อร้านอาหารของเราเมื่อวานนี้ตั้งแล้วคืออู่ข้าวอู่น้ำเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะมีอะไรที่นั่นบ้างนะคะทองก้อนกลับเร็วๆหน่อยจ้ะอ่ะมาเลยค่ะหมอนุ้ยค่ะพรุ่งนี้จะไปรับออเดอร์แล้วค่ะเครื่องแกงนะคะมีพริกชี้ฟ้าแห้งกับหอมค่ะสองอย่างแค่นั้นนะคะแล้วมาตำอ๋อหนูย่างไปก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่อ่ะเอาไก่กอและเราทำเป็นเห็ดกอและได้ไหมหมอนุ้ยทาราฟาร์มคุณแม่จะมีเห็ดด้วยนะมีฟาร์มเห็ดด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะบอกแม่เอี้ยงเอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำนี่ตอนนี้กำลังตามอาจารย์มดมาทำเรื่องเห็ดกับต้นยางนาอยู่เดี๋ยวก็ตามให้มาหมดละอ่ะค่ะนี่กะปินิดนึงค่ะเรามีกะปิเจด้วยใช่ไหมถ้าสมมติเราจะมีอาหารที่นั่นเราก็จะมีให้เลือกเลยใครกินสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเนี่ยได้เลยค่ะอยากขอเกลือหน่อยเกลือนึงกินมันจะออกหวานหรือมันออกเค็มไหมคะหมอนุ้ยสักจิบมือนึงนะออกเค็มออกเค็มค่ะแล้วก็รสชาติอีกหน่อยไหมได้ค่ะหน่อยนึงโอเคแต่ขอโทษทีกระเด็นแม้ยูนิฟอร์มเขาสวยๆเราก็กระเด็นผอแปะไปวันนี้คุณหมอเอามาให้ใหม่แล้วเจ้าค่ะสวยอ่ะสวยอ่ะ ชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยดูเก๋เชียวเนี่ยมีหนังมีเนื้อ พี่หมอนุ้ยเนี่ยเขาทำอะไรของเขาอย่างเงี้ยนะแบบเราวันนี้นะเขาทำสลัดให้คุณแม่ตอนเช้านะคะคุณแม่ก็กินเนี่ยแหละค่ะมะเขือเทศเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยเอ๊ะวันนี้ฝากมะเขือเทศไปให้ครอบครัวอาม่าด้วยนะเด็กๆมาใส่บาตรที่นี่แล้วก็เดินตรวจงานกับคุณยายนะคะวันนี้อาม่าเอาความรักของคนในครอบครัวมาช่วยคุณยายทำงานแล้วเด็กๆน่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นหนึ่งใน ISV ของเรามาแล้วอย่างเงี้ยเด็กๆ3ชั่วโมงคุณยายฮะยกกลับไปเที่ยวต่อในครูฮะ3ชั่วโมงอ่ะจ๊ะค่ะแต่ว่าเราเสกมาได้ผลเป็นอะไรที่แบบขอชิมก่อนเลยว่าอย่างนี้มีขนมปังไหมอ่ะน่าอร่อยเชียว
มีไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าส่งเมื่อเช้าที่ส่งขนมปังมาหมดไหมคุณยายให้ครอบครัวอามาร์กินไปอ่ะมีไหมลูกไปถามสิป่ะขนมปังมีสักยังว่าต้องขนมปังเลยอ่ะของคุณยายเอาอุ่นอุ่นอันนี้คุณยายต้องจิ้มนี้ก่อนแล้วก็มาปิ้งใหม่นี่นะนึกถึงอะไรรู้ไหมใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราจุดเตาพอมันไม่ใช่หน้าฝนนะลูกไอ้เตาพิซซ่าของเราอ่ะทำอย่างนี้เลยลูกอ๋ออันนี้จุ่มมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะฮะโทษนะคะเราเอามาปิ้งอีกทีต้องเคาะเหรอแล้วก็ปิ้งอีกทีกินสองครั้งค่ะอ๋อจ้าๆๆอันนี้ก็วางถึงนี้ไม่ต้องหลบไหมนี่เดี๋ยวเราจะได้แบบโชว์ของเราไงโอ้ว้าวโอ้ยอยากกินขนมปังอ่ะชุบตุ๊ดสีสันใช่ใช่ใช่กินก็มาค่ะมีคนชมนะฮะเราจะเปิดร้านเพื่อที่จะบอกว่าใครมาบ้านเราจะมีไก่สเต็กเลยเจ้าค่ะไก่กอแร้ค่ะไก่กอแร้กอแร้นั่นมันคือภาคใต้ใช่ไหมคะหมอนุ้ยคะใช่ค่ะเนี่ยคุณแม่อยากทำเห็ดน่ะได้ค่ะไม่มีขนมปังมีเห็ดแม่เอาลองมาเสียบเสียบเห็ดเราเก็บได้วันนี้มีไหมไม้นึงมาลองเลยค่ะลองเลยค่ะเราเนี่ยมีอะไรที่จะไม่ควรไม่ลองอ่ะเราลองได้หมดแล้วลูกเพราะว่าพวกเรานะมีหลายคนบอกพวกเรากินไก่กันเยอะไปเดี๋ยวก็นมตั้งเต้าหรอกเดี๋ยวเถอะ เราอันนี้เราแบบนานๆกินทีได้สำหรับคุณแม่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบลองเลือกดูโอ้ยหอมค่ะก็หอมจริงๆค่ะมีใครผ่านฟาร์มเฮาส์ไหมเนี่ยมันมีนะเขาบอกว่าหนุ่มกระอามบอกว่าขนมปังหนุ่มกระอามดูย้ายป่ะต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะเอาขนมปังมาจิ้มเนี่ยขนมปังเมื่อเช้าขนมปังฝรั่งเศสแม่โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวให้หนิงวิ่งเดียวที่บ้านอ๋อโอเคโอเคมาเลยมาเลยหนิงคะหนิงไปเอาขนมปังหน่อยคุณยายโอ้ยมันจี้จ้าจี้จ้าซูซ่าซูซ่าดีมากเลยอ่ะก็เราตั้งใจกันว่าเราจะทำเนี่ยนะคะคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นเลยว่าน้ำตกมีแล้วเตาโอ่งมีแล้วนะคะแล้วก็เมนูเดี๋ยวก็มาช่วยกันนะคะของหมอนุ้ยมีอะไรของแม่ชีต่ายมีอะไรของอาจารย์ทองก้อนมีอะไรเดี๋ยวเราคัดสรรเอาขึ้นมาเลยค่ะอย่างเช่นมัสมั่นอย่างเงี้ยถ้าจะกินขนมปังเนี่ยมัสมั่นแล้วมันมัสมั่นเป็นเจได้ไหมได้สิได้นะได้อันนี้เราก็เอาไปใช้ที่อู่ข้าวอู่น้ำที่เสถียรหนึ่งค่ะอันนี้เราต้องทำแล้วค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องเตรียมตัวแล้วเราก็เตรียมเนี่ยค่ะเตรียมหลุมหลบภัยของเราไว้นะคะกาดไม่ตกแล้วก็ยังสนุกกับการเนี่ยค่ะสัมมาอาชีโวของเรานะคะย่างไปแล้วก็วันนี้นะเรามีความน่ารักของข้าวกะเหรี่ยงโบดาวที่เราอยากกินข้าวต้มน้ำวุ้นเดี๋ยววันนี้ไม่ลืมของหวานข้าวต้มตอนนี้เมนูของเราเนี่ยเหลืออะไรเอาสิ่งนั้นออกมาให้เป็นมันนี่ต่อได้เลยค่ะลูกวางเลยลูกมันจะได้แบบอันนี้เป็นลักษณะนะคะจากไม้ที่เป็นชิ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาชุบอ้าวล่ะชุบสองครั้งเหรอชุบสองครั้งคุณแม่เดี๋ยวพอเป็นแห้งแล้วก็เราชุบอีกครั้งนึงโอ้โหโอ้โหมันก็จะอร่อยอะสิเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อนี่ใช่ไหมลูกอันนี้เราก็ไม่ต้องทำให้สุกเพราะมันจะมาสุกอีกตอนที่ชุบอีกชิมได้ยังอะชิมได้ยังอยากชิมกับเห็ดน่ะมนุษย์อย่างนี้เราใช้เตาบาร์บีคิวได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยได้ค่ะหอมไหมคะเนี่ยเสียงปื้ดๆเนี่ยไอสวอลกำลังนั่นอยู่นะคะวันนี้คุณแม่วางแผนได้ว่าวันที่12นะคะพี่ติงคะไอสวอลจะเสร็จอย่างน้อยคณะแม่ชีอยู่ได้1หลังนะคะรายงานข่าวด้วย
แล้วก็รายงานข่าวอาจารย์ทองก้อนนะคะว่าเราเคาะกันแล้วนะคะที่ขออะไรมาทั้งหมดที่จะทำไอ้อะไรอินเทอร์เน็ตใช่ไหมโอ้โหเนี่ยจะเยี่ยมเลยแล้วก็เครื่องเสียงที่เราจะใช้ในนี่เพราะว่าตอนนี้คุณแม่ระวังเรื่องการกินโปรตีนนิดหน่อยนี่ค่ะเราก็โอ้นี่มันดูจะน่ากินไปเลยนะเนี่ยเราให้โอกาสกับคนที่เลือกรับประทานสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติก็จริงอยู่หอมเจ้าค่ะหอมมากค่ะหอมมากค่ะมัมๆเลยค่ะอันนี้แหละค่ะแบบแล้วมันเป็นกิจกรรมที่แบบคนในครอบครัวทําด้วยกันเมื่อกี้นี้ครอบครัวอามามานะคุณแม่ให้สลัดของหมอนุ้ยกินด้วยโหทุกคนแบบไปทำเขาเรียกอะไรคะเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการต่อสู้เด็กๆนะมันก็จะมีความน่ารักจริงเราจะลองให้เห็นว่าไอ้ที่เราทำครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องสุกมากแล้วเดี๋ยวเราไปทำอีก2อันตอนที่มีน้ำจิ้มมันก็จะอร่อยถ้าดิบๆเป็นอย่างนี้นะคะก็ให้เห็นจานที่1จานที่2และของคุณแม่ชิมได้แล้วหรอจริงเหรอเห็ดจิ้มแล้วค่ะเห็ดจิ้มเดี๋ยวปิ้งเราต้องทำคือจริงๆแล้วมันเสร็จอยู่อีน้ำถ้วยนี้ค่ะอีถ้วยนี้ที่ไปเคี่ยวเท่าไหร่นะลูก3 ชั่วโมงฉลาดจังหมอน้อย นี่ว้าวนี่ของคุณแม่นะแต่เขาใช้คุณแม่ชิมกับอันนี้ก็โอ้โหกินมันระเบิดโอ้โหกินมันระเบิดค่ะกินมันระเบิดมากเลยค่ะไก่ก่อนแล้วเห็ดก่อนแล้วน้ำอร่อยมากพี่หมอน้อยแอบชิมไปหน่อยละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องให้ชิมแบบเป็นไม้ว้าวจุ่ม2ทีนะคะจุ่ม2ทีแล้วเอามาจุ่มอีกใช่ไหมคะโอ้โหเอามาโชว์ก่อนเลยอันนี้กินกับอะไรบ้างลูกอันนี้กินกับอะไรบ้างอะไรเป็นเครื่องเคียงคะข้าวแล้วก็มาสิอันนั้นผักของเราเปล่าลูกมาวางเคียงนี่ค่ะให้เห็นนะคะน่ากินไหมน่ากินมากเลยค่ะและอันนี้ก็เอาไปกินกับเครื่องเคียงซึ่งเรามีอยู่อันนี้ก็คืออะไรคะใบมะกรูดค่ะหอมพริกนะคะอันนี้พืชผักสวนครัวที่เรามีอยู่เนี่ยเอาแค่นี้จิ้มน่ะจิ้มเนี่ยยังอร่อยเลยเนี่ยเอาไปจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเด็กๆต้องฝึกกินผักนะลูกแล้วก็นี่คือแตงกวาแตงกวาอันนี้มะเขือเทศของเราเนี่ยล่ะค่ะเราก็สามารถที่จะวางไก่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะคุณแม่ก็ทำให้เห็นเลยว่าเรามีทั้งหมดอยู่ในกระจาดเดียวกันอันนี้ก็เป็นการจัดเซตหอมเหลือเกินอยากส่งไปให้กลุ่มสะใจดีที่ไปเอาต้นไม้เนี่ยกับเขามีรถไปเอานั่นกันหรือยังอ๋อเดี๋ยวถ้าใครเอารถไปเอาไม้ไผ่เนาะคุณยายฝากอันเนี้ยไปให้เจ้าของไร่เจริญยิ่งหน่อยนะคะจัดให้คุณยายสักแพ็คหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเลยลูกเนี่ยได้ไหมเราส่งไปให้เจ้าของต้นไผ่ให้เราสวยงามนะคะอันนี้เราเรียกว่าแล้วเราไม่ต้องจิ้มกับอย่างอื่นอีกแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะเห็ดของคุณแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเห็ดของคุณแม่เสร็จแล้วอ้าวอันนี้อันใหม่เหรอเออคุณยายงงอันนี้เห็ดของคุณยายคุณยายเชื่อว่าอร่อยอ่ะต้องเชื่อไปก่อนเลยอ่ะว่าอร่อยอ่ะหนูขอจานคุณยายอันคุณยายจะนั่งชิมเห็ดของยายหน่อยมันหอมค่ะมันหอมค่ะเพราะมันเริ่มเห็นไหม้แล้วมันหอมอีตรงไอ้ที่น้ำจิ้มของเรามันตกลงไปชิมก่อนได้ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ของคุณแม่นะคะวางปึ้งไปแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมา
อุ้ยมีกระเด็นนะนะมีกระเด็นด้วยนะแล้วถ้าเผื่อมีขนมปังอีกสักชิ้นหนึ่งตรงเนี้ยกำลังวิ่งไปเอามาค่ะ แต่ตอนนี้ไม่รอขนมปังขอกินก่อนได้ไหมคะอ้าวเบบี้ออนเข้ามาสิเตรียมจ้ะเดี๋ยวขอนั่งตรงนี้ก่อนไหนนะคะพับให้คุณยายนั่งตรงไหนแคทเอาตรงนี้ก่อนนะค่ะในขณะที่กำลังเตรียมเมนูที่สองนะคะคุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะชิมเห็ดกอละนี่มนุษย์จะมีใครเอาขนมปังให้ไหมยังหนึ่งไปหนึ่งไปเอาอะไรนะไก่ชิดไปเลยอ่ะพี่หมอน้อยอ้าวคุณยายพูดจริงๆนะลูกอันนี้เป็นเมนูของเราที่ใส่ในอู่ข้าวอู่น้ำได้ทั้งสองที่เลยเพราะฟาร์มเห็ดของเราที่นู่นมีแล้วก็อย่าทำให้เห็ดแห้งเนี่ยมันเหมือนกับชำชำมากภาษาถูกต้องค่ะพี่หมอนุ้ยชิมหน่อยพี่หมอนุ้ยชิมอันนี้หน่อยพี่หมอหยิบผลไม้คุณแม่เอานั้นก่อนไม่ไม่ชิมชิมชิมชิ้นที่สองอยากให้ชิมมามาเบบี้ออนมาชิ้นหนึ่งตายมาลูกมาไม่หนูอ่ะจะต้องเปิดร้านอ่ะหนูชิมหนูหยิบเลยอร่อยไหมคะหอมอ้าวไปมาแคทมาเธออันเนี้ยยายผ่านเห็นไหมใช่ใช่คืออย่างนี้ค่ะให้มันฉ่ำๆอย่าให้มันน้ำที่มันอร่อยอ่ะใช่ไหมโหถ้ามีขนมปังนะเอาอะไรมาแลกไม่ยอมเลยนะอันทวันถ้าเธอจะไม่ได้กินดูจะไม่ใช่อันเดียวอันเล็กคุณแม่กินเองตอนนี้เขาบอกว่าน่าทานมากเลยค่ะคุณยายจานชามสวยทุกใบเจ้าค่ะจานชามสวยทุกใบมันแน่นอนเดี๋ยวแล้วล่ะลูกใบละเท่าไหร่ยายไม่รู้นมกับอามเอามาถวายนันทวันนันทวันกินหน่อยกินผักด้วยอันนันทวันกินอันนี้แล้วเธอจะรู้ว่าทำไมเธอต้องกลืนน้ำลายโอ้โหคุณหมอคะเราเปลี่ยนอาชีพกันไหมคะฮะผ่านเลยค่ะผ่านเลยค่ะใครแวะมาเยี่ยมเราตอนนี้นะคะจะได้กินไก่ก่อนแล้วทีนี้ต่อไปอีกเมนูหนึ่งเราจะไม่ดื่มนะวันนี้เรามีสามเมนูใช่ไหมกระเด็นใช่ไหมอีกเมนูหนึ่งของเราอะไรคะลูกลาบทอดสมุนไพรเจ้าค่ะลาบลาบทอดสมุนไพรเจ้าค่ะทำไมต้องเขียนว่าลาบทอดคือเราจะเราเพิ่มกิมมิคของการลาบอะค่ะปกติเราจะทานลาบกับข้าวเหนียวแต่อันเนี้ยวันนี้เราเป็นธีมที่เราเหมือนอยากจะเป็นแบบค็อกเทลหรือเป็นเซตเวลคัมแหมเธอเตรียมเปิดร้านละสิวันที่14 นะคะทาราฟาร์มกดปุ่ม12 14เปิดร้านเดี๋ยวเนี้ยค่ะเดี๋ยวปลาก็ลอยขึ้นมากินอาหารกำลังเอาอะไรลูกมาผสมเลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็เรามีอยู่300ไม้ใช่ไหมคะหมอนุ้ยจอยจอยอนุญาตให้เธอชิมก่อนเธอจะได้มาเธอไม่ต้องมาเป็นเหยื่อละฉันทำเลี้ยงพวกเธอเลยละใส่มะนาวลงไปแม่ชอบกินรสแบบเปรี้ยวนำนะอันนี้คือข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วข้าวคั่วก็คือเครื่องลาบโอ้อร่อยมากคุณแม่คะคุณแม่อยากกินขนมปังโอ้โหหมอนุ้ยมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ๆมาจากไหนแสงมาจากบ้านโอ้มาเลยนี่แล้วอยากทำขนมปังกระเทียมด้วยอ่ะจะทำให้คุณแม่ขนมปังกระเทียมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมนูลาบกำลังนั่นอยู่หูยหอมอ่ะหอมอ่ะพี่หมอน้อยเดี๋ยวมันจะหอมตอนทอดด้วยใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่เนี่ยนะตั้งใจเอาไว้เลยอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนยังมีความสุขได้สำหรับคุณแม่แล้วสุขง่ายแล้วจ๊ะคนดูฮะมาลาบของเรานะคะในขณะพี่ย่างก็ย่างไปคุกก็คุกไปนะคะเมื่อกี้เราค้างกันจนถึงใส่ข้าวคั่วแล้วจากนั้นก็ใส่พริกป่นแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเจ้าค่ะ okay. แล้วก็คือใส่เครื่องเหมือนลาบเลยแต่ว่าเราจะทำให้รสจัดนิดนึงเพื่อเราไปทอดเจ้าค่ะที่ต้องทอดเนี่ยแหละใช่ค่ะเราผสมเป็นแป้งข้าวโพด
กับแป้งทอดกรอบลงไปด้วยเจ้าค่ะเพื่อให้มันเป็นเซตตัวเป็นก้อนเจ้าค่ะวันนี้ทั้งสองเมนูแข่งกันเต็มที่เลยค่ะ อร่อยจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบมาแล้วขนมปังมาค่ะพี่นุ้ยขนมปังมาทางนี้มาเดี๋ยวนี้ช้อนเล็กๆคุณแม่อันนั้นของจอยเห็นไหมฮะจอยเนี่ยมาเลยมันอร่อยมากป้าแอนดี้เข้ามาชมค่ะป้าแอนดี้ค่ะจากนอร์เวย์ค่ะ Hello Annie Hi เอ้ยเราไปตอนที่คุณแม่ไปอยู่ที่นอร์เวย์ตอนช่วงที่ไปแบบบำบัดเรื่องตอนมะเร็งเนี่ยนะคะแอนนี่ดูแลคุณแม่นะเนี่ยเห็นไหมเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันเรียกคนทั้งโลกมารู้จักกันได้เลยเนี่ยเห็นแล้วหิวค่ะคุณแม่หิวค่ะขอโทษนะคะนี่คือขนมปังกับไก่กอละนะคะแอนนี่เคอรี่ว้าวนี่ค่ะอาหารเช้าโอ้ยของเราที่นอร์เวย์นะคะขออนุญาตนั่งกินก่อนหมอน้อยในขณะที่จะนั่งกินนะคะมาใส่กระทะก่อนแล้วเดี๋ยวจะชิมทอดไปก่อนนะลูก400แล้วค่ะอร่อยแน่นอนเดี๋ยวใส่ทอดไปก่อนมาคุณยายนั่งกินตรงนี้ก่อนพี่หมอน้อยขอบอกเลยว่านอกจากจะเป็นไก่แล้วนะคะเผ็ดแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะมีอันนี้เหมาะกันนะลูกอันนี้เหมาะกันนะอันนี้เหมาะกันเลยล่ะคือถ้าจิ้มแล้วอย่างเงี้ยกินเป็นผักได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะมาจิ้มกินกันเลยขณะที่กำลังทอดอยู่มีมีดคุณแม่หั่นขนมปังหน่อยได้ไหมอยากให้ทุกคนชิมจอยพอเห็นได้ขนมปังฝรั่งเศสมานะนี่เราพิเรนลูกเหลือเกินจ้ะสักแต่ว่าร้อนร้อนนี่มาเลยค่ะอันนี้เป็นอาหารเช้าได้หมอนุ้ยขาให้สูตรไอ้น้ำจิ้มนี่อีกทีได้ไหมอ่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งนะคะแล้วก็หัวหอมพริกชี้ฟ้าแห้งหัวหอมแค่นั้นแหละค่ะปั่นแล้วก็ใส่ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่ปีกอยากให้แอนนี่ได้กินจอยแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปให้แอนดี้หน่อยเนี่ยถ้าดูอยู่เนี่ยแสดงว่าทุกคนอ่ะอันนี้ให้นันทวรรณก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวจอยกับหมอนุ้ยแต่อันเนี้ยคุณแม่ก่อนมาแล้ว400คนชิมกับคุณแม่แล้วพวกเรานะไม่อย่าคิดอะไรเยอะเวลาทำอะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นการถอดบทเรียนนะคะพึ่งพาตัวเองได้แล้วมากินอย่างมีสกุลด้วยนะเนี่ยใครเคยกินขนมปังแล้วมีใบมะกรูดทอดมีพริกหน่อยๆและอันเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆมันก็ไม่ใช่แกงมัสมั่นแต่ว่ามันเป็นของย่างอ่ะพี่หมอนุ้ยหอมแดงพริกแดงและอะไรอีกคะกะปิปลาแค่นั้นนะคะแค่เองเหรอเราใช้เวลาเคี่ยว3ชั่วโมงเอามะพร้าวด้วยกะทิใส่กะทิไปก่อนกะทิกวนจำได้ไหมคะตอนแรกเลยสูตรเนี้ยค่ะขอแนะนำเลยค่ะและเป็นอาหารเช้าก็ได้ด้วยจอยที่เหลือของเธออ่ะพี่หมอนุ้ยลองมั้ยแบ่งกับจอยเราจะได้รู้ว่ามันคล้ายๆไก่สเต๊ะแต่มันเป็นแกงเลาะแต่เขาไม่มีเครื่องเทศไม่มีเครื่องเทศ
ต่อไปนี้จานใบเดิมเช็ดแล้วมาแล้วค่ะมาของคุณแม่ใครมันจะไม่ชอบได้ไงดูคุณยายดิกินได้เรื่อยเลยขอไม้จิ้มหน่อยมาอนี่แหละค่ะเราก็จะมาเป็นแหนมทอดสมุนไพรเนี่ยมาเลยแหนมทอดสมุนไพรที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะลาบค่ะอ้าวนี่คืออันนั้นคือย่างอันนี้คือทอดการใช้น้ำมันใหม่เป็นอะไรที่แบบยังไม่ทันลืมกลิ่นนี้เลยอ่ะมันมาอีกกลิ่นหนึ่งแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะหอมทอดนี่มันก็เลยทำให้ดูดีใช่ไหมว่าแล้วนั่งเลยอ่ะแพทย์ไปเอาของกินกระแหนมวางใส่จานนี้มาคุณยายนั่งก่อนอ๋อมันใช้ผักอันเดียวกันได้นี่ใช่ไหมลูกอ๋อเมนูสองอย่างนี้ใช้ผักอันเดียวกันตายเมื่อกี้นี่คุณยายใช้ผิดหรือเปล่าใช่ค่ะเราเป็นเซตคู่ไงค่ะอ๋อเราเซตเมนูคู่คืออันนี้กับไก่อันนี้ย่างนะคะอันนี้คือทอดแล้วก็เครื่องเคียงเนี้ยอันเดียวกันงั้นคุณยายถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วป้าตุ้มอยากจะมาชิมอะไรไหมอ่ะอันนี้กรอบเลยแล้วก็หอมข้าวคั่วก็คือแหนมนั่นแหละไม่ใช่แหนมลาบค่ะกินแล้วยังไม่รู้ลาบหอมข้าวคั่วจอยจอยอย่าหลังครัวสิเธอรีบจับไปจับปากจอยอ่ะป้าจอยอ่ะทำท่างุบงิบงุบงิบอ่ะผ่านผ่านค่ะกลับมาที่คุณยายมันยากตรงไหนอะฮะมันไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่คุณดีไซน์มันขึ้นมาคุณอยากกินย่างคุณย่างคุณอยากกินทอดคุณทอดไอ้นี่มันก็คือลาบถูกไหมคราวนี้ไม่ใช่แหนมแล้วลาบและถ้าทอดอย่างนี้ก็ทอดแหนมได้ด้วยจริงไหมจ้าตายอิจฉาละสิตอนนี้นะคะไปที่จอยเลยค่ะไปที่จอยเลยค่ะนั่นแหละค่ะดูจอยสิคะดูจอยสิคะคุณแม่ดูละเราเปิดร้านได้ละเพราะคนทำกินอร่อยอ่ะมาได้แล้วลูกเนี่ยค่ะดูสิคะถ้าใครจะมาจัดเลี้ยงที่บ้านเรามาดูงานในทาราฟาร์มคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะว่ามาเลยค่ะเบลบีออนคณะแม่ชีทำขึ้นเพื่อที่จะสร้างศรัทธาให้กับมหาชนในกรณีที่เราทำได้ใครๆก็ทำได้เนี่ยค่ะดูสิคะอันนี้คนกิน300ไม้นะลูกลูกเอาลูกเอาไอ้เล็กนั้นมาอ่ะมาจับเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะอ่ะแคปถืออธิบายเล่าไปหนูจะขายจานเท่าไหร่ในลูกเอาไอ้ที่ทอดแล้วมาไว้ตรงนี้อีกมาเบลจากลาบปกติที่มูลค่าอาจจะไม่สูงมากอาจจะประมาณ50บาทถึง80บาทค่ะแต่เมื่อเรามาใส่กิมมิกเป็นทอดให้เป็นเหมือนค็อกเทลอะค่ะมันจะเพิ่มมูลค่าได้1เท่าตัวเจ้าค่ะหน้าเป็นเจ้าของร้านอาเบลวีออนมาวางตรงนี้ที่เจ้ามาขาดไปอีกนิดเดียวลูกดูความสามัคคีเห็นไหมคะพี่หมอนุ้ยคะทอดย่างย่างเนี่ยเรียกว่าได้ทั้งกลิ่นเลยเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยชิมทอดเนี่ยเดี๋ยวค่อยชิมนะลูกทอดไปเรื่อยๆก่อนนะคุณแม่บอกว่าพี่หมอนุ้ยคุณแม่อยากให้แบบ
พวกเราลองนึกถึงความสำเร็จจากการที่เราได้ให้ความรู้แล้วก็ความรู้นั้นน่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยทุกชนชั้นทุกอาชีพด้วยนี่เป็นหมอนะคะอาจารย์ทองก้อนเป็นอะไรเป็นนักวิชาการคุณแม่เป็นนักบวชบรรดาลูกๆ4คนที่อยู่ตรงนี้นะคะยกเว้นจอยนะฮะจอยก็เป็นเลขานะคะมันอร่อยจนแบบเหงื่อออกเลยอ่ะเอานี่ไปตักมาเพิ่มกับขนมปังเดี๋ยวคุณยายเราอาจจะมีวัฒนธรรมในการกินที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าความสุขของเราไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวเราจะวางสำเร็จแล้วคุณแม่ว่าความเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นยาชูกำลังนะเดี๋ยวคุณแม่จะให้พี่หมอนุ้ยอธิบายเรื่องการทำสูตรอีกนิดนึงคุณแม่ขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมเอาน้ำให้คุณแม่หน่อยน้ำธรรมดาน้ำเปล่าธรรมดาพี่หมอนุ้ยพูดไปก่อนทำง่ายพริกชี้ฟ้าหอมแดงเข้ากันตำให้ละเอียดอะค่ะแล้วก็เราใช้หัวกะทิเราไม่ได้ใช้หางกะทิเคี่ยวแล้วก็เติมกะปิหน่อยนึงน้ำปลาทานแล้วก็เคี่ยวสำคัญคือเราใช้เวลาเคี่ยวอะค่ะต้องเคี่ยวให้กะทิแตกมันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงข้าวดิบปริมาณ300ไม้นะคะกระเทียม3กิโลหัวกระเทียม3กิโลลาบทอดนี้นะคะนอกจากเราจะมีเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนแล้วเราก็จะมีสมุนไพรนะคะที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็จะมีหัวหอมผักชีต้นหอมใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเครื่องเทศตัวนี้ก็จะทำให้หอมแล้วเมื่อเวลาเราใส่ตัวข้าวคั่วลงไปเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปทอดปุ๊บเนี่ยสีข้าวคั่วเนี่ยเวลาโดนน้ำมันแล้วจะทำให้สีสวยน่ารับประทานเป็นสีเหลืองทองค่ะก็ถ้าญาติโยมนะคะที่ตอนนี้กำลังหาจ็อบทำเสริมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะคะที่สามารถทำเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับ อาหารได้นะคะยังไงลองไปทำรับประทานดูแล้วก็ฟีดแบ็กใต้คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดอยากมีเมนูที่นำเสนอหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะไปตามอ่านนะคะเรียนเชิญที่อู่ข้าวอู่น้ำที่หุบเขาโพธิสัตว์เจ้าค่ะโครงการอู่ข้าวอู่น้ำของเรานะคะจะเปิดวันที่14สิงหาคมนี้นะคะหลังจากที่ทาราฟาร์มเปิด2วันนะคะเพราะว่าทาราฟาร์มเปิด12สิงหาค่ะ
ถ้าเกิดท่านใดอยากมาเยี่ยมชมแล้วก็อยากมาชิมอาหารอาหารอร่อยทานกันหลายคนก็สามารถมาได้นะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันที่14สิงหาค่ะที่ไหนคะที่หุบเขาโพธิสัตว์จังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานเจ้าค่ะแล้วเมนูนี้สามารถทานกับข้าวเหนียวหรือว่าทานกับเป็นของทานเล่นเป็นสแน็คยามบ่ายก็ได้นะคะเด็กก็ทานได้ค่ะก็คือใส่พริกป่นน้อยลงหน่อยนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะเราจะเนื่องจากเมื่อวานเรามีข้าวต้มที่ทางชาวบ้านนำมาถวายค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้เราจะเลยมาดัดแปลงเป็นข้าวค่ะเราจะมาทำเป็นเมนูที่ทำให้สดชื่นนะคะอันนี้แม่ชีต่ายขออนุญาตตั้งชื่อให้ใหม่เป็นข้าวปันสุกค่ะก็คือเราปันความสุขจากที่ทางชาวบ้านถวายให้เรามานะคะจากอำเภอสองพี่น้องนะคะปันสุกให้กับคนทุกคนในสังฆะโดยการมาดัดแปลงเป็นเมนูค่ะกลับมาอีกครั้งนะเจ้าค่ะอันนี้เราจะปิดท้ายด้วยของหวานนะเจ้าค่ะที่ฉลองศรัทธาของชาวบ้านอำเภอสองพี่น้องนะเจ้าค่ะที่ถวายข้าวเหนียวมาให้เรานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่เพิ่มเติมให้กับสังฆาได้รับประทานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่ทางชาวบ้านนะคะถวายมานะเจ้าค่ะพอแกะออกมาแล้วหั่นพอดีคำหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูน้ำเชื่อมของเรานะคะน้ำเชื่อมก็คือเราจะใช้เป็นน้ำนะคะเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมกับน้ำตาลสายแดงนะคะแล้วเมื่อน้ำหวดได้ที่ดีแล้วนะคะเรามีเทคนิคของพี่หมอนุ้ยก็คือตอกไข่ใส่ไป2ฟองนะคะแล้วก็ช้อนไข่ออกทีนี้แล้วก็เพื่อความหอมแบบไทยๆของเรานะคะก็จะลอยด้วยดอกมะลินะคะทีนี้เราก็จะสามารถเวลารับประทานนะคะก็เอาน้ำเชื่อมนะคะราดลงบนข้าวเหนียวนะเจ้าค่ะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะมีความมันอยู่แล้วจะไม่มีความหวานทีนี้เพิ่มความสดชื่นนะคะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งทุกค่ะเมนูง่ายๆเท่านี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็พร้อมเสิร์ฟให้สังฆาได้รับประทานหลังจากที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยด้วยความอร่อยแล้วก็ชื่นใจเจ้าค่ะแล้วก็ยังไงขอฝากนะคะญาติโยมถ้าเกิดท่านใดนะคะวันแม่นะคะวันที่12สิงหานะคะจะมีพิธีเปิดทาราฟาร์มนะคะท่านใดที่สามารถสะดวกเดินทางก็สามารถเชิญได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานนะคะแล้วก็พบกันอีกทีวันที่14สิงหานะคะก็คือจะมีการเปิดอู่ข้าวอู่น้ำอย่างเป็นทางการนะคะสังฆาที่นี่ยินดีต้อนรับอยู่นะเจ้าค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้ธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ